สถานการณ์น้ำที่จังหวัดบึงกาฬนะคะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะจนถึงขณะนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะทำให้ปริมาณน้ำโขงเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเรียกว่าทีมบึงกาฬนั่นเองค่ะทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬเจ้าหน้าที่กรมปกครองเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยอำเภอเมืองบึงกาฬค่ะช่วยกันนำไม้กระดานกระสอบทรายมาที่บริเวณท่อระบายน้ำบริเวณใกล้ริมฝั่งโขงนะคะเพื่อทำการปิดทางไหลของน้ำโขงที่เพิ่มปริมาณขึ้นป้องกันไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนค่ะโดยเบื้องต้นนะคะจะดำเนินการปิดท่อระบายน้ำจำนวน2ท่อแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่ขับเครื่องด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอัตราสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสูบน้ำฝนตามท่อออกจากท่อในชุมชนนะคะเพื่อเข้าสู่น้ำโขงค่ะลดการเพิ่มปริมาณน้ำในชุมชนค่ะนายอำเภอบึงกาฬนะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกหมู่บ้านที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้มีการเตรียมแผนซักซ้อมแล้วก็ทีมช่วยเหลือไว้แล้วค่ะยืนยันว่ามั่นใจค่ะว่ามีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะลองฟังเสียงนายอำเภอดูค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้สร้างทีมบึงกาฬไว้นะทีมบึงกาฬก็จะประกอบด้วยทางปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นก็จะเป็นเทศบาลนะอบต.เนี่ยนะครับแล้วก็โยธาจังหวัดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีทหารตำรวจนะฮะอีกหลายหน่วยงานเลยครับที่เรียกว่าทีมบึงกาฬคือทุกส่วนราชการมาช่วยกันเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างทีมนี้ไว้ทีมเราก็ทำงานร่วมกันนะครับเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือณบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่4ที่เราได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นะโดยการสนับสนุนของปภ.นะครับทั้งปภ.เขตและปภ.จังหวัดนะครับได้นำมาติดตั้งไว้นะครับระดับแม่โขงจังหวัดบึงกาฬนะคะเช้านี้เวลา8นาฬิกาค่ะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 13.50 เมตรนะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาเมื่อสักครู่นี้นะคะระดับน้ำอยู่ที่ 13.60 เมตรค่ะซึ่งเพิ่มระดับขึ้นจากเมื่อเช้านะคะประมาณ10เซนติเมตรค่ะซึ่งสถานการณ์ของจังหวัดบึงกาฬตอนนี้นะคะก็ยังคงไม่น่าเป็นห่วงค่ะเจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะรับมือทุกสถานการณ์ค่ะส่วนประชาชนนะคะที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ